เอาละครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ชมในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจอห์นคอยแล้วก็ Elite LSC วิธีการทำงานแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนวัตกรรมต่างๆไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกก่อนที่เราจะจบภารกิจที่6นี้นะฮะนั่นก็คือการสมัครสมาชิกมันถือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของโอกาสดีๆนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าครับเมื่อเราสมัครแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะทำแบบไหนมันเหมือนกับการที่เราได้รถมาคันหนึ่งถ้าสมมุติเราได้รถมาคันหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะไปเชียงใหม่อยู่เฉยๆรถไม่สามารถที่จะไปเชียงใหม่ได้จริงไหมเราต้องขับการขับก็คือการลงมือทำครับวันนี้หลังจากที่เราสมัครสมาชิกมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นใครในธุรกิจนี้หลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยลงทุนแล้วสมัครสมาชิกแล้วเดี๋ยวฉันจะประสบความสำเร็จเองซึ่งบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีคนที่สำเร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยคิดว่าเราเป็นใครในธุรกิจนี้เป็นนักลงทุนเฉยๆเข้ามาแล้วลงทุนแล้วก็จากไปเอาเงินมาทำบุญกับผมเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็มีนะครับแต่สงสัยบ้านเขามีต้นเงินต้นทองนะครับผมคือเงินเขาเยอะก็เลยมาทำบุญกับผมด้วยการซื้อสินค้าเป็น GD แล้วก็จากไปนะครับหรือเป็นลูกค้าเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการขายอยากจะซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นประทับใจในตัวสินค้าและบริการเราก็เป็นลูกค้าเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้อยากจะสร้างธุรกิจนี้ให้เป็นรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งหรือจะกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตเพื่อนๆต้องทำตัวเป็นนักธุรกิจครับอย่าลืมนะครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าการที่เราเข้ามาสมัครเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่ลูกน้องผมเพื่อนๆไม่ใช่ลูกจ้างบริษัทแต่เพื่อนๆ เป็นเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่าจอห์นคอยเราเป็นนักธุรกิจจอห์นคอยด้วยกันผมมีหน้าที่เพียงแค่เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆครับบริษัทเป็นเพียงแค่เจ้าของนวัตกรรมที่จะสรรสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเราได้ทำการตลาดแบบง่ายยิ่งขึ้นแต่คนที่จะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตและก้าวกระโดดไปได้ไกลนั่นคือตัวเพื่อนเองเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดจะเป็นเท่าแก่ในธุรกิจนี้สิ่งหนึ่งครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือต้องรู้ทุกเรื่องในธุรกิจนี้อย่างจริงๆจังๆในบทเรียนที่6นี้เนี่ยผมเพียงแค่ยกตัวอย่างนวัตกรรมโดดเด่นที่สามารถนำไปบอกต่อได้สามารถเปิดใจผู้คนได้เป็นนวัตกรรมสำคัญสำคัญที่เพื่อนๆต้องทราบแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะแยะเลยแล้วก็จอห์นคอยกับ Elite LSC เนี่ยก็มีการพัฒนานวัตกรรมอยู่มากมายเราต้องติดตามเรื่องราวเรื่อยๆครับการติดตามเรื่องราวนะครับก็ติดตามทั้งใน Facebook ก็ได้ในกลุ่มสอนงานก็ได้หรือว่าใน LINE ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าที่กฎของ Elite LSC เนี่ยถึงบอกว่าต้องเข้ากลุ่มสอนงานทุกวันอย่างที่2นะครับต้องเข้าเทรนนิ่งประจำสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ไม่มีคนไหนครับที่ไม่เข้าเทรนนิ่งเลยแล้วจะประสบความสำเร็จไม่มีฮะวันจันทร์วันพุธนะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะมีการเทรนนิ่งก็เข้าเทรนนิ่งด้วยอันนี้เนี่ยบอกเส้นทางเลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทำก็แล้วแต่ครับก็อย่ามาบ่นแล้วกันว่าทำไมธุรกิจเราถึงไม่ถึงไหนสักทีก็เพื่อนๆไม่ได้ทำยังไงล่ะครับไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำแล้วมันจะได้ยังไงล่ะครับจริงไหมเพื่อนๆอาจจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่างเลยช่วงนั้นไม่ว่างเลยผมไม่สนครับผมไม่สนธุรกิจก็ไม่สนโลกก็ไม่สนครับมันเหมือนวันนี้ครับเราซื้อต้นไม้เงินต้นไม้ทองขึ้นมาที่จะออกดอกออกผลเป็นเงินแล้วก็ทองให้กับเราสมมตินะเราซื้อมาละซื้อมาแพงด้วยราคาแพงด้วยแต่วันนี้เราอ้างว่าเราไม่ว่างเราไม่มีเวลาเรางานยุ่งเรางานเยอะไม่มีเวลารดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นมากๆหรือเป็นเหตุผลที่มันเป็นของจริงฉันไม่ใช่อ้างมันคือเรื่องจริงต้นไม้สนไหมครับเมื่อเราไม่รดน้ำมันไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ก็ตายอยู่ดีจริงไหมครับเช่นเดียวกันครับธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันมีแต่ลงมือทำหรือไม่ลงมือทำมีผลลัพธ์หรือไม่มีผลลัพธ์เรื่องเหตุผลเรื่องข้ออ้างไม่ได้เอามาใส่ใจในส่วนนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำก็คือไม่ทำนั่นเองถึงแม้จะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับโลกไม่สนธุรกิจไม่สนแล้วก็ผมก็ไม่สนด้วยนะครับนี่คือความจริงและสำหรับธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจแห่งการหาคน
ถ้าวันนี้เราหาคนได้มาก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 แต่เราเก็บองค์กรไม่ได้เลยสักคนเดียวหามาร้อยหายไปร้อยหามาร้อยเลิกทำไปร้อยแล้วจะมีเหตุผลอะไรล่ะครับแล้วมันจะมีความสำคัญอะไรล่ะครับสุดท้ายเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสักทีแต่ธุรกิจนี้มันคือธุรกิจแห่งการสร้างคนครับและคนแรกที่เราต้องสร้างนั่นคือตัวเราเองนี่แหละครับก่อนที่เราจะสร้างคนอื่นเราต้องสร้างตัวเองก่อนเราต้องมีความรู้ก่อนเราต้องมีในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจองค์ความรู้เกี่ยวกับบริษัทสินค้าแผนการตลาดแล้วเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราต้องถ่ายทอดให้เป็นครับขั้นตอนของที่นี่ง่ายๆเลยครับง่ายมากๆเลยนะถ้าเกิดเทียบกับงานประจำทั่วไปนะนั่นคือเรียนรู้ให้ตัวเองมีความรู้เยอะๆแล้วถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับคนใหม่ๆให้เขาเชี่ยวชาหรือเก่งเท่ากับตัวเราเพียงแค่ซ้าย1คนขวา1คนทำยังไงก็ได้ครับให้เขามีทักษะเท่ากับเราให้เขามีทักษะในการแนะนำบอกต่อคนได้เห็นไหมก็คือการเรียนรู้แล้วถ่ายทอดออกไปให้เป็นสอนทีมงานใต้องค์กรของเราแค่2คนครับซ้าย1คนขวา1คนแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วครับผมแล้วให้คนที่เราสอนเนี่ยเขาเก่งเหมือนกับเราเขาทำเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามีความรู้ขนาดไหนทีมงานของเราหรือองค์กรในอนาคตของเราเขาก็มีความรู้แค่นั้นแหละครับผมแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินอย่างนั้นครับเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรของเราวันนี้เราไม่ใช่ลูกน้องเขาแล้วนะเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นผู้นำคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แบบ 100% และมีวินัยกับตัวเองแบบทุกวันคำว่ารับผิดชอบตัวเองได้ 100% เนี่ยนั่นคือเรารู้ครับว่าวันนี้เราต้องทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกวันนี้เราต้องเข้าเทรนนิ่งวันนี้เราต้องประชุมวันนี้เราต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นรู้ครับบอกตัวเองได้กำหนดตัวเองได้สร้างวินัยในตัวเองได้นี่แหละครับคือรับผิดชอบได้แบบ 100% คนจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีสิ่งนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่อายุมากแล้วแต่ยังทำแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะคุณแค่เกิดก่อนชาวบ้านเขาก็เท่านั้นเองดังนั้นอายุมากแล้วก็ไม่ได้การันตีครับว่าคนที่อายุมากกว่าจะประสบความสำเร็จก่อนใครมันอยู่ที่ใครที่คิดได้และคิดเป็นก่อนรับผิดชอบตัวเองให้ได้ 100% ก่อนมีวินัยในตัวเองให้ได้แบบ 100% ก่อนเท่านั้นเองครับและอย่างสุดท้ายครับอันนี้อย่างสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือคิดไว้สม่ำเสมอเลยครับว่าถ้าวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จจะไม่เลิกทำโลกใบนี้ครับไม่มีใครล้มเหลวครับมีแต่ล้มเลิกไปก่อนเท่านั้นเองธุรกิจนี้นะครับถ้าเกิดเราทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันผลลัพธ์มันมีอยู่แล้วผลงานมันมีอยู่แล้วความสำเร็จมันจะมาช้าหรือมันจะมาไวมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับแต่มันมาแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ล้มเลิกไปซะก่อนแต่คนที่ล้มเหลวจากธุรกิจนี้นะล้มเลิกไปทั้งนั้นครับอดทนรอคอยความสำเร็จไม่ได้กับอดทนต่อสิ่งเย้ายวนใจไม่ได้เขาก็เลยล้มเลิกไปล้มเหลวไปเห็นไหมครับถ้าวันนี้เราอดทนได้แล้วทำมันอย่างจริงจังผมเอาคอเป็นประกันได้เลยว่าเพื่อนๆสำเร็จทุกคนครับอยู่ที่ว่าจะช้าหรือจะไวก็อยู่ที่เพื่อนๆจะทุ่มเทขนาดไหนเท่านั้นเองสำหรับในภารกิจนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆต้องเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอครับโลกใบนี้ไม่มีคำว่าความรู้โลกใบนี้มีแต่เพียงแค่คำว่าความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับนวัตกรรมและการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนี่แหละที่จะขวนขวายมันหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วพบกันในภารกิจที่7ได้เลยนะครับสวัสดีครับ